ว่านี่จะเทศมนุษย์สมบัติให้ฟังก็ไม่ทราบจะเทศอะไรอะไรก็เทศไปหมดแล้ววันนี้เห็นคนมากเทศเรื่องคนเรื่องมนุษย์นี่แหละเทศเรื่องอื่นก็มีเรื่องเทศอะไรหรอกมนุษย์ของเราที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสมบัติคือของที่เราได้มาแล้วเรียกว่าสมบัติของมาถึงมือของเรามาถึงตัวของเราเนี่ยเรียกว่าสมบัติมนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีพิเศษได้อะไรทั้งหมดสู้อันนี้ไม่ได้ทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีพร้อมหมดสวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้นนิพพานสมบัติก็อยู่ในนั้นในมนุษย์สมบัตินั่นแหละคนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดีเป็นพรหมก็ดีถึงพระนิพพานก็ดีต้องมาได้มนุษย์เสียก่อนมาเป็นมนุษย์เนี่ยเสียก่อนมาสร้างสมเอาในมนุษย์ของเรานี่แหละพระสาวกทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็มาสร้างมนุษย์นี่ทั้งนั้นมาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วยังไปได้สวรรค์และได้นิพพานเป็นของประเสริฐเลิศที่สุดมนุษย์ของเรานี่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่จะพูดถึงเรื่องมนุษย์สมบัติสามารถที่จะทำดีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างอบรมศึกษาวิชาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเท่าพญามหากษัตริย์มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์เสร็จแล้วก็ไม่ได้ของก็ได้จึงว่ามนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีเลิศดีขึ้นกว่าสิ่งอื่นหมดดีจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในมนุษย์เสียก่อนพระสาวกทั้งหลายก็มาเกิดมนุษย์เสียก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นสาวกถ้าเกิดในภพอื่นชาติอื่นไม่ได้เป็นหรอกคนเราทุกคนที่เกิดมาได้ชื่อว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วแต่ว่าคนเราปล่อยละเลิงทิ้งเสียไม่ได้บำรุงเมื่อไม่ใจปรับปรุงให้มนุษย์สมบัติเป็นของดีเลิศขึ้นปล่อยให้ละทิ้งไปประพฤติความชั่วเลวไหลทุกประการมนุษย์นี่แหละจะชั่วก็ดีเป็นนักเลงสุรายาเมาฆ่าสัตว์ชีวิตประพฤติผิดทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์แล้วก็ทำไม่ได้ของประดับต้องในมนุษย์เสียก่อนพร้อมด้วยกายวาจาใจจึงค่อยทำความชั่วได้ละทิ้งเสียแล้วก็ทำความชั่วเสียหน้าเสียตาให้เสียดายบุญกรรมตกแต่งมาให้เกิดเป็นมนุษย์ได้สมบัติอันดีแล้ว
ต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาสมบัติอันนั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเพชรนิลจินดาเขาได้มาต้องรักษาได้ของดีมาต้องรักษาไม่ตกหล่นไม่ตกหายไม่อะไรมาถูกบุกสลายของดีต้องรักษาไว้ให้มันดีคนเราหามันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีเลยสิรู้สึกว่าตนได้มนุษย์สมบัติเป็นของดีเลิศแล้วก็รักษาของดีนั้นไว้มันก็ของวิเศษเลยที่โลกอันนี้จะไม่วุ่นวายโลกในนี้จะไม่เดือดร้อนเป็นของน่าอยู่ที่สุดมนุษย์ถ้ากระทำชั่วเร็วทำไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้พวกเปรตผีปีศาจทั้งหลายไม่มาทำความชั่วหรอกคนเราไม่ทำความชั่วจึงว่าจะสร้างความชั่วทำความผิดทุจริตต่างๆนั่นก็มาได้มนุษย์เสียก่อนได้มนุษย์สมบัติพร้อมบริบูรณ์เสียก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจามีใจมีแต่ใจอย่างเดียวไม่สามารถทำความชั่วได้ที่พวกเปรตพวกผีอะไรต่างมันมีแต่ใจมันไม่ปรากฏกายไม่ทำความชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผีก็ผีนั่นคนกลัวผีก็เลยเข้าใจว่าผีหลอกมันที่จริงไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองตัวเราหลอกตัวเราเองต่างหากมันมีแต่ใจไม่ทราบจะปะไม่ทราบจะเอาอะไรไปประหารประหารทำลายคนอื่นรักชอบขโมยเขาก็ไม่เป็นมันมีกายในพูดโกหกพูดอะไรพูดเท็จพูดโกหกเขาไม่ได้มันไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาเขาไม่ได้ยินมนุษย์นี่เท่านั้นแหละที่จะทำความชั่วทุกประการอย่างฆ่าสัตว์กับมนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าพูดปีวิสารไม่ฆ่าหรอกรักทรัพย์กับมนุษย์นี่แหละรักประพฤติผิดที่ใช้ใจกับมนุษย์นี่แหละประพฤติถ้าพวกหงุดสวาสกับมนุษย์นี่แหละกล่าวก็มีวาจาดื่มสุราไม่ไรกับมนุษย์นี่แหละดื่มมนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมามนุษย์นี่แหละตกแต่งให้เป็นสุรายาเมามนุษย์เราก็เข้าแล้วประทานก็ไปอีกเมาก็มนุษย์เนี่ยเป็นคนเมาทำลายคนอื่นกับมนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำความชั่วได้อย่างนี้ก็เหตุที่ไม่รักษาความดีของตนถ้ารักษาความดีของตนในกบฏที่สุดพุทธองค์จิตใจเบิกบานเว้นจากความชั่วก็เว้นจากขึ้นไปทำความชั่ว5ประการนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เป็นเราคนเดียวหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาวโลกอยู่ด้วยกันเย็นสบายเป็นสุขหมดอันนี้แหละเป็นพื้นฐานของมนุษย์สมบัติของเรามันดีอย่างนี้แหละอันนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนุษย์ของเรามีกาย
มีวาจาก็มีใจในสามอย่างเอาใจนั่นแหละมาพิจารณากายพิจารณากายเห็นเป็นโทษเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเรียกว่าพวกพรหมเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นพรหมคิดอยู่ด้วยอารมณ์นั้นอสุภะปฏิกูลเปื่อยเน่าปฏิกูลนั้นเรียกพวกพรหมดีขึ้นไปอีกกลัวมนุษย์กลัวธรรมดาที่ว่ามาเบื้องต้นนั้นพิจารณากายนี่แหละให้มันสงบระงับดับสูญหมดจนกระทั่งไม่มีกายไม่มีใจใจนั่นแหละเรียกว่ามันเรียกว่ามนุษย์ไม่ผม อรูปผมจะเกิดจากมนุษย์นี้เหมือนกันถ้ามันมีกายแล้วก็พิจารณากายเนี่ยไม่มีกายเรื่องพิจารณาก็ไม่เกิดอสุภะปฏิกูลไม่เป็นรูปภพในพิจารณาโลกร่างกายนี่มันก็ไม่ถึงอรูปภพอีกเหมือนกันต้องอยู่กับกายนี่แหละถึงโลกุตระกานีพิจารณากายเห็นอสุภะก็เห็นแล้วพิจารณาเรื่องของปฏิกูลว่างเปล่าเห็นหมดแล้วพิจารณาระงับดับเสียถึงรูปทั้งปวงหมดก็เห็นแล้วไม่จิตไม่คล้องในสิ่งต่างๆรูปก็ไม่จิตอรูปก็ไม่จิตมันก็พ้นจากรูปแต่รูปไปทันทีดีขึ้นมาเดินลำดับอย่างนี้มันกายมนุษย์ของเรานี่อันเดียวนี่แหละเกิดจากสมบัติมนุษย์สมบัติอันเดียวถึงชั้นเทวดาชั้นพรหมอรูปพรหมถึงโลกุตระธรรมได้เหตุนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์แล้วเราไม่พิจารณาเราไม่พิจารณาให้เป็นมนุษย์สมบัติให้เป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ตามที่มันถ้าเราพิจารณาให้เป็นมันก็เป็นเหตุนั้นควรที่จะพิจารณาให้เห็นกายของตนนี้เป็นของมีคุณค่าประโยชน์เหลือมหาศาลเราได้กายมาแล้วพิจารณาไปเถิดถึงรูปถึงกายพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าให้เห็นอสุภะปฏิกูลเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในใจถ้ามันชำนิชำนาญคล่องแคล่วเรื่องเราพิจารณาไม่ใช่พิจารณาคนหนึ่งแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพิจารณาบ่อยๆเหมือนกับเราทานอาหารฟันของเก่าเนี่ยเคี้ยวของเก่าลิ้นของเก่าเนี่ยรสชาติของเก่าเนี่ยกินแล้วก็ยังเคี้ยวอีกก็มากลืนไปอีกกินมาของเก่าเนี่ยอิ่มมานี่แล้วก็วันหลังก็ทานแล้วทานอีกความที่มีรสชาตินะความที่มีรสชาติมันเป็นเหตุให้ไม่ให้เบื่อหน่ายเราพิจารณากายก็เหมือนกันมันเห็นเป็นของแปลกอยู่เรื่อยมีรสชาติแตกต่างอยู่เรื่อยชอบใจยินดีพอใจถ้าพิจารณาเห็นอย่างดีอย่างที่เห็นธรรมดานี่
มันเบื่อเจตนาเท่าไรก็เท่าเก่าเนี่ยเจตนาเมื่อไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าก็เลยเบื่อการเบื่อนั้นเพราะเหตุที่เรายังไม่ทันสงบเต็มที่มันไม่ค่อยเบื่อถ้ามันสงบเต็มที่นั่นน่ะรสชาติมันแตกต่างเป็นเหตุในพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่อิ่มไม่อยู่เพื่อพอใจยินดีกรรมการที่เราพิจารณานั้นอยู่นั่นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญอยากจะให้ใจเริญแต่เราไม่พิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนอยากจะให้เจริญแต่เราภาวนาไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวหน้าแต่ใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวหน้าเลยสิการพิจารณาที่จะให้ก้าวหน้ามันต้องถึงความสงบเสียก่อนเหตุนั้นการที่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลสุขโภคหรือเห็นอสุภะอะไรต่างๆก็ตามเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นอ่ะทางการใจสงบเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดมันจะเกิดจากใจสงบใจไม่สงบก็อย่างธรรมดาๆคนเราธรรมดาที่มองกันอยู่นอกจากเห็นเป็นธรรมดาแล้วมันเห็นเรื่องของสวยสดงดงามไปอีกแต่คิดเองคิดละไอ้ท่านอะไรก็ตามเลยมองดูนั่นเลยเป็นของสวยสดงดงามไปหมดท่านในใจไม่สงบเลยนั่นใจสงบแล้วของสวยสดงดงามท่านอะไรก็ตามเลยรูปร่างอัตภาพเป็นอย่างไรก็ตามเลยมันเป็นเหตุให้สลดสังเวชอันนั้นเรียกว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะความสงบในความสงบสังเวชนั่นเองแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนเกิดอสุภะปฏิกูลไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนกันเห็นทุกคนนั่นแหละสภาพเป็นจริงครับอย่างไรมันเห็นจริงอย่างนั้นคือมันเห็นตามสภาพเป็นจริงเองไม่ใช่อื่นไกลกายของเราที่เห็นน่ะเป็นสุภาพเห็นอย่างนี้แหละสภาพจริงไหมพิจารณามันไปจริงไหมมือของเรานี่แหละมือที่เราหยิบอาหารใส่ปากนี่แหละเป็นของจริงและเป็นของอสุภะจริงไหมถ้าหากไม่ล้างมันก็สกปรกร่างกายของเราทั้งหมดเหมือนกันถ้าไม่ล้างก็ไม่ชำระสักสางก็สกปรกเน้นสามเน้นผงมันนั่นเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดพูดใครพูดเราไม่จริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูสิมือของเราถ้าตัดออกจากนิ้วมือที่ตัดออกไปจากฝ่ามือซะแล้วหยิบมันก็ไม่อยากหยิบมันก็กระโปรงมันเนี่ยถ้าออกจากตัวของเราเป็นกระโปรงมัดอันที่มันเห็นของสวยสดงดงามเพราะมันอยู่กับตัวของเราเท่านั้นน่ะแท้ที่จริงมันกระโปรงหยิบก็ไม่อยากหยิบถูกต้องก็ไม่จะถูกมันน่าเกลียดไปอีกตัวของเราเป็นทุกข์ไหมเกิดมาเป็นทุกข์ไหมอันที่เราเห็นเป็นสุขเป็นสุขนั้นเพราะความหลงงมเมาต่างหากความเป็นจริงแล้วมันทุกข์อยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าท่านเทศรวมหมด
ขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์อันนี้ดับไปทุกข์อันอื่นเกิดขึ้นมาอีกแก่มันเป็นจริงไหมคราวนี้เรานั่งอย่างนี้แหละถ้ามันเหนื่อยมันเน็ดแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนมันยืนมันเหนื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินเดินเหนื่อยก็ว่าเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งแล้วมานอนอาการที่เปลี่ยนอิริยาบถนั้นคือหมายความว่ามันทุกข์แล้วยังต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็อาการเจริญญาบทนั่นแหละมันกำบังปกติดกำบังไม่เห็นทุกข์คือมันเปลี่ยนออกไปมันหายไปพักหนึ่งทุกข์อันนี้หายไปก็เลยลืมแทนทุกข์ในกายของเราทุกข์อื่นมาแทนที่เขาอีกนี่แหละจึงว่าเห็นตามเป็นจริงอาสวะก็เห็นตามเป็นจริงทุกข์ก็เห็นตามเป็นจริงคราวนี้อนัตตาเราเห็นตามเป็นจริงมั้ยล่ะทุกคนไม่มีใครห้ามตามได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครห้ามได้สักคนเดียวนั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครห้ามไม่เห็นตัวทุกข์ไม่เห็นตัวอนัตตาซะอีกคือนั่งนี่มันเคลื่อนไอ้เวลามันเคลื่อนไหวไปไอ้มันเคลื่อนไปทุกทีมันหมดไปทุกวันหมดนาทีวินาทีมันหมดไปแล้วใครห้ามได้ไอ้ตรงนั้นนั่นแหละอนัตตาตอนรุ่งหมดตอนวันนี้หมดไปแล้วรุ่งขึ้นมาก็หมดไปแล้ววันนึงก็หมดไปอีกถ้าไม่มืดอีกแล้วก็สว่างอีกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ทุกวันให้ห้ามได้การเวลานั่นมันฆ่าชีวิตของเราให้หมดไปหาได้อยู่คงที่ไหมทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยเวลามันหมดไปมันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนั่นยังได้ชื่อว่าเวลาไออนัตตาใครห้ามไม่ได้อนัตตามาเถียงกันนักหนาความก็มีตนมีตัวเถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งของมีตัวของมีนี่สิอนัตตาของไม่มีจะเรียกว่าอนัตตาอะไรเอามันไม่อยู่ในบัญชาทั้งหากไม่อยู่เลยมันขับบัญชาของเราทั้งหากอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีนี่แหละอย่าไปเสียงกันเลยอนัตตาของมีก็ไปเสียงก็แสดงว่ามีที่จริงสุดของไม่เที่ยงไม่ถาวรทั้งสามประการเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันรวมอันเดียวกันนั่นทำไมจากไอ้อนัตตลักษณสูตรพระองค์เทศนาขึ้นอนัตตาไปก่อนรูปังภิกขเวอนัตตารูปเป็นของอนัตตาถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วไอ้ถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอ่ะสิมันแปรปรวนเนี่ยมันจะเป็นอนัตตามันแปรปรวนนั่นที่มันเป็นทุกข์มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะมันนั่นแหละเป็นทุกข์ตกลงไว้อันเดียวกันอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเดียวกันอนัตตาตรงกระไดอันนี้จังทุกขังกระไดอันนี้จังทุกขังอนัตตากระไดเหมือนกันลงเป็นอันเดียวกัน
นี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายให้ฟังอนัตตาที่ตัวของเรานี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าได้สำเร็จของผลนิพพานกับอันนี้แหละภาษาว่าคล้ายสำเร็จของผลนิพพานกับอันนี้แหละมนุษย์สมบัตินี่แหละเราอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มนุษย์สมบัติจึงค่อยเป็นจะค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติแล้วคือตายหมดเรื่องทำอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วหมดเรื่องเราได้มนุษย์สมบัติจึงค่อยพลิกไหวที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลามันติ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันติ้งไหวติ้งมาที่มีมนุษย์สมบัติอยู่มีกายวาจาใจมันติ้งไปติ้งมาถือว่าติ้งไม่ถือว่าเดินยืนเดินนั่งนอนก็คือมันติ้งนั่นแหละถ้ามันไม่ติ้งก็คือมันหยุดนั่นคือหมดสมบัติมนุษย์สมบัติเท่านั้นอธิบายเป็นทั้งเรื่องมนุษย์สมบัติมากมายพ่วงพ้องขอยุติเพียงแค่นี้อิจิตังจิตังตุหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทคันรโสจทามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเทพวัตตรายโยสุขีติคายโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังอุทาปจายิโนจตารโอธรรมาทันติอายุวันโนสุขังนั่งภาวนาต่อไปภาวนาต้องเอาคำปริกรรมเป็นเครื่องยึดถ้ามันมีคำบริกรรมเป็นเครื่องยึดทำง่ายหรอกถ้ามีคำบริกรรมทำง่ายง่ายจิตรวมไปง่ายทีเดียวแต่หากว่ามันหายเร็วรวมง่ายแต่หายเร็วถึงมันไม่หายแต่มันมีเครื่องพิจารณาพอทำสมาธิกับจิตสงบเลยเลยหายเงียบไปไม่มีเครื่องอยู่เราพิจารณาอานาปานสติก็ดีเลยภาวนาพุทโธก็ดีให้เป็นหลักคันเมื่อภาวนาพุทโธอานาปานสติแล้วมันรวมลงไปอานาปานสติมันก็หายเหมือนกันพุทโธก็หายไปเหมือนกันเรื่องภาวนาทั้งหลายมีหลายอย่างหลายเรื่องอย่างเขาทำยุบหนอพองหนอก็เหมือนกันหรือว่าสัมมาระหังก็เหมือนกันอะไรต่างๆว่าแต่ละที่จะทำกรรมฐานแต่ก่อนนั้นทีจิตอย่างทีจิตอุบายมากกว่านี้อีกอันนั้นเป็นได้เครื่องล่อเครื่องอ่อนเครื่องล่อให้จิตรวมเท่านั้นแหละถ้าจิตรวมแล้วล่ะยังไปคำนึงถึงเรื่องปริกรรมอยู่จิตมันก็ไม่รวมจิตถอนออกมาสิจิตจะรวมลงไปได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้รวมหรือไม่ให้รวมรวมหรือไม่รวมก็ไม่ว่าเมื่อมันจิตมันจะรวมมันวางเองมันปล่อยวางเองรวมเข้าไปสงบนิ่งเฉยการสงบมันมีหลายอย่างอย่างหนึ่งสงบนิ่งเฉยไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกตัวซ้ำอีกอย่างหนึ่ง
รวมลงไปรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าเป็นของภายในรูปภายในของตนเองเหมือนกับของภายนอกนั่นแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเป็นของภายในไม่ได้เกี่ยวเนื่องคือเรื่องของภายนอกอย่างหนึ่งนั้นเห็นดีๆเหนือทางภายนอกภายในจิตสงบนิ่งแน่ลงไปแล้วก็เห็นอยู่ภายนอกภายในเหมือนเพื่อนกันเอาเห็นธรรมดาเนี่ยแต่มันแปลกเพราะใจเห็นไม่ใช่ตาเห็นหลายอย่างมันจะเป็นอะไรก็เอาเถอะทั้งสามสี่อย่างนั่นแหละรวมไปยังไงก็เอาเถอะขอให้มันเป็นแล้วก็แล้วกันเพราะการเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เราไปแต่งหรอกมันของเป็นเองเกิดเองขึ้นมาเบื้องต้นก็ฝึกหัดกำไอ้ฝึกหัดข้อนาอย่างที่อธิบายให้ฟังนะแต่ข้อนาพุทโธหรืออรหังสัมมาหรืออะไรก็ตามเถอะมานาปานสติก็ตามเถอะฝึกหัดเบื้องต้นมันเป็นบ่อยๆมันเป็นชำนิชำนาญจนกระทั่งคล่องแคล่วแล้วนั้นจึงจะรู้เรื่องของทั้งหลายเท่านั้นที่มันเป็นบางครั้งบางคราวพูดก็ไม่ถูกพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ถูกมันเป็นคล่องแคล่วมันเป็นชำนิชำนาญแล้วยังค่อยพูดถูกเป็นของอัศจรรย์เรื่องภาวนาถ้าไม่ตั้งใจจะเป็นถ้าเป็นเวลามันจะเป็นมาการที่มันยุ่งมันวุ่นวายนั่นคือมันอยากเป็นอยากให้เป็นนั้นส่งสายไปอยากจะให้เป็นอยากจะให้เห็นอยากจะให้รู้มันเลยไม่อยู่จิตเลยส่งสายถ้าส่งสายมันไม่เป็นก็เลยวุ่นใหญ่เดือดร้อนวุ่นวายเหตุนั้นการภาวนาทำสมาธินั้นต้องทำให้ใจเย็น